คุณแม่ว่าการเต็มตัวที่จะทำให้เรามีความพร้อมที่สุดในเวลาที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังอยู่ในความคับขันนะคุณแม่ว่านี่ก็เป็นการซ้อมรบที่ง่ายๆเลยก็คืออย่ารอว่าใครจะช่วยเราการอยู่ที่บ้านการจัดสรรพื้นที่ที่บ้านทั้งการที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นโดยที่เราไม่เป็นพาหะและการที่คนอื่นซึ่งอาจจะมีภูมิคุ้มกันที่ยังบกพร่องอยู่แล้วเราก็ใช้การอยู่ร่วมกันนั้นสร้างภูมิคุ้มกันที่เป็นสติปัญญาให้แข็งแรงคุณแม่ว่าอันนี้แหละค่ะคือการอยู่กับความจริงและเป็นการอยู่กับความจริงที่เรามีความไม่ประมาทขาดสติโดยเฉพาะเรื่องอารมณ์และความรู้สึกมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันของเราบกพร่องนะคะคือถ้าเราไม่ใช้อารมณ์แล้วก็เป็นคนที่แบบจับธนูแทงตาเอาไว้อดควรอยู่กับความรู้สึกเนี่ยเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่จมไม่เจ็บแต่เป็นคนที่ไม่ประมาทคำว่าไม่ประมาทเนี่ยมันหมายถึงความไม่ประมาททางอารมณ์ด้วยคือถึงแม้ว่าเราจะป้องกันอะไรทุกอย่างมากมายแล้วมันก็ต้องไม่ประมาททางอารมณ์เพราะทันทีที่จิตเราตกหรือเรามีภาวะแห่งความหงุดหงิดความโกรธความกลัวความไม่เป็นดั่งใจตอนนั้นนะคะภูมิคุ้มกันในร่างกายของเรามันดรอปถึงเราจะป้องกันดีแต่จังหวะนั้นมันดรอปมันก็อาจจะอันตรายและดีที่สุดก็คือทำให้ตัวเองแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีมีการรู้เท่าทันสภาวะของอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นถ้าเราเห็นอารมณ์เราก็ไม่หลงอารมณ์ก็แสดงว่าภูมิคุ้มกันเราดีนะคะคนกลัวหลายคนติดโควิดง่ายเพราะว่ามันหลงอารมณ์มันอยู่กับความกลัวและความกลัวมันก็คือการดึงทุกอย่างที่เรากลัวเข้ามาหาเราซึ่งอันนี้ค่ะต้องฝึกเลยว่าเราอยู่กับความจริงแต่เราไม่ยอมจำนนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับความจริงอย่างคนที่มีปัญญาเอาไว้เพื่อแก้ปัญหาอันนี้ค่ะคือสิ่งที่พวกเราต้องฝึกและพูดกันบ่อยจนกระทั่งเรารู้เลยว่าอ๋อไอ้ที่เรารอดมาเราไม่ได้เป็นโควิดเลยในช่วงเวลา2ปีเนี้ยโควิดแตะเราไม่ได้เลยเพราะว่าภูมิคุ้มกันของเราไม่บกพร่องอันนี้ค่ะคือไม่จมอยู่กับอารมณ์ที่มันนำไปสู่ความเครียดความคาดหวังความอยู่แบบมันเหมือนเราไม่ได้ตายเพราะโควิดอะเราตายเพราะอารมณ์อย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณแม่ไม่อยากให้เราเป็นคนที่ต้องผ่านสถานการณ์นี้โดยไม่ดีตัวเองขึ้นโควิดมาให้โตอ่ะมาให้โตทางสติปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เนี่ยตอนขึ้นผมยังต้องบอกว่าเอาน้ำมาให้ดื่มก่อนเพราะว่าเขาอยู่ในภาวะเครียดเราเนี่ยเดินอยู่ใกล้ใครเราก็รู้เลยว่าใครเครียดไม่เครียดเพราะเรารู้จักตัวเราเองแล้วเราก็จะไม่หนีตัวเองในการสร้างภูมิคุ้มกันถูกต้องไหมล่ะเพราะว่าเราก็รักชีวิตของเราทุกคนแหละโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราจะต้องไปเป็นทีมอย่างนี้จึงมีความสำคัญที่จะต้องทำให้เกิดความสามัคคีและแม้แต่การปฏิบัติคนเดียวของเราเรายังต้องมีปัญญาศีลสมาธิให้เกิดมรรคสมังคีให้ได้เป็นนิสัยของการฝึกปฏิบัติเลยค่ะคือมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ต้องการความบันเทิงแล้วนะตอนนี้ขอบอกเลยไอ้ที่โควิดมันล็อกเราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการความบันเทิงแต่เราต้องการความอ่อนโยนในการเคลื่อนไหวเราต้องการการเปิดประตูด้านในของเราให้ออกไปเพื่อที่จะทำให้เราสามารถพึ่งใจของเราได้มากขึ้นต่อไปนี้คนเก่งจะเท่ากันหมดคนผิดหวังก็จะเท่ากันหมดคนที่อยากจะชนะก็จะแพ้ตั้งแต่มีความอยากแล้วจนโลกมันเปลี่ยนมันไม่กลับมาเหมือนเดิมหมายความว่าอะไรก็หมายความว่าเราจะต้องมีการเดินทางด้านในที่เราจะมีใจของเราเนี่ยเป็นเหมือนบ้านที่เราจะต้องลงรายละเอียดมากขึ้นทุกทีเนี่ยเราไม่เคยกวาดบ้านเราเลยเราไม่เคยกวาดใจเราเลยทุกทีเราก็จะเอาใจเราไปข่มขู่คนอื่นเพราะเราเชื่อมั่นว่าเราเจตนาดีแต่ว่าในทุกครั้งที่เราใช้อำนาจคืออำนาจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะคะโดยเฉพาะอำนาจทางอารมณ์บนพื้นฐานที่เราคิดว่าเรามีเจตนาดีแต่เราไม่เคยมีอิสระจากอำนาจทางอารมณ์เลยลองคิดดูสิว่าคนกลุ่มนี้มันตายทั้งเป็นหรือเปล่าไม่ได้ตายเพราะโควิดนะแต่ที่น่ากลัวกว่าโควิดคืออันนี้ต่างหากเมื่อเราจะเห็นว่าเงินมันจะหาไปจากตลาดโลกมันจะน้อยลง
เฮ้ยแต่การเติบโตโควิดมันมาให้เราเติบโตได้มากขึ้นเดี๋ยวมันก็หาได้เงินน่ะบอกแล้วว่าต้องมีสติก่อนมีสตังฉะนั้นต้องมีสติแล้วรู้ก่อนว่าไอ้ที่กำลังทำอยู่เนี่ยกำลังหาเงินมันก็งอกอยู่ทีนี้ถ้าเราจะไม่งอกเราขยันขึ้นเราพึ่งตัวเองได้มากขึ้นเราทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้มากขึ้นถามว่าอิสรภาพหรือเสรีภาพมันเกิดขึ้นไหมล่ะก็เกิดขึ้นนั้นการมาเพื่อให้เราเนี่ยได้ชัดขึ้นกับชีวิตด้านในเนี่ยมีบุญคุณไหมล่ะมีบุญคุณสำหรับคุณแม่เรามีบุญคุณมากเลยไม่อย่างนั้นนะเอาภาษาง่ายๆของคุณแม่เลยนะที่เราได้สร้างเอาไว้เราจะได้ใช้ไหมอุ๊เรามีธรรมาสมเราจะได้ใช้ธรรมาสมมะเรามีเสถียรธรรมสถานเราไม่ได้เปิดบ้านเลยถ้าเรามุ่งหวังว่าเขาจะต้องมาแค่ปฏิบัติธรรมแต่ตอนนี้เราคิดโตขนาดที่เรียกว่าเราตัดเสื้อเฉพาะตัวช่วยคนที่กำลังมีปฏิกิริยาของความหดหู่ใจห่อเหี่ยวใจโดยที่เรามี spiritual wellness มี art therapy มีทุกเรื่องโดยเฉพาะมีประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านสถานการณ์ที่โควิดขนาดจะฆ่าตัวตายตามอ่ะแล้วเราก็เคยเอาหมอเข้ามาพูดแล้วว่ามันจะมีลองโควิดที่ซึมเศร้าอีกเยอะเราต้องทำยังไงกับสิ่งที่เราสร้างมาแล้วใช้มันให้เป็นประโยชน์อย่างสูงสุดไม่ใช่ฉันเคยใช้อย่างนี้ฉันก็จะใช้อย่างนี้มันมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะอันนี้ที่เราจะต้องจับให้ได้ว่าเราจะเปลี่ยนอะไรล่ะ